น่าติดตามเป็นอย่างมากหลายคนเนี่ยนับวันเลยนะคะตอนนี้นับได้140วันแล้วที่นายทักษิณชินวัตรรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำก็คือในโรงพยาบาลตำรวจนะคะวันนี้ทางกรรมาธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรก็จะไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ก็ทราบแล้วนะคะว่าจะขึ้นไปได้แค่ห้องประชุมชั้น 6ไม่สามารถขึ้นไปในชั้น 14 ได้เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยและเมื่อวานนี้ก็มีคำชี้แจงออกมาจากทางกรมราชทัณฑ์ด้วยนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยจะต้องรักษาตัวนอกเรือนจำต่อเพราะว่ามีโรคประจำตัวที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะทางกรมราชทัณฑ์ได้ออกแถลงการถึงการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรนะคะเนื้อหานั้นถ้าเจาะจงเลยเนี่ยอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าพิจารณามาจากความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาที่พิจารณาแล้วเห็นว่ายังต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดประกอบกับเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วนตามกฎหมายก็เลยเห็นชอบเมื่อวันที่8มกราคม 2567 ให้นายทักษิณรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจพิจารณาแบบนี้ค่ะยังมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแพทย์ผู้ทำการรักษาเฉพาะทางและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้ดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีก็คือมีการพิจารณาจากแพทย์ที่ดูแลแล้วนะคะนายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่ากรณีของนายทักษิณที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเกิน120วันเรื่องนี้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่มีการพิจารณาผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลภายนอกนะคะแล้วกรณีที่กรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรจะไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจวันนี้กรมราชทัณฑ์ก็ตอบรับไปแล้วว่าเป็นการตัดสินใจของผู้บัญชาการเรือนจำได้พิจารณาตามระเบียบที่เหมาะสมค่ะที่กรรมาธิการตำรวจจะไปเยี่ยมตรวจเยี่ยมเขาจะเยี่ยมชมการทำงานของโรงพยาบาลตำรวจนะครับทางผมทราบมาว่าในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจนี่ก็อนุญาตให้กรรมาธิการเข้าไปนะครับแต่ว่าพื้นที่ไหนบ้างก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเราก็ตอบไปที่กรรมาธิการตำรวจนะครับว่าในส่วนของการตรวจเยี่ยมเนี่ยนะครับการตรวจเยี่ยมเนี่ยมันเป็นอำนาจของผู้บัญชาการเรือนจำตามกฎหมายตามระเบียบนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้แจ้งไปยังผู้บัญชาการเรือนจำว่าให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับก็แจ้งไปตามนี้เพราะว่าผมเองก็จะไปสั่งผู้บัญชาการเรือนจำบอกว่าให้ได้หรือไม่ได้ก็คงทำไม่ได้เพราะเป็นอำนาจผู้บัญชาการเรือนจำที่กำหนดว่าทางพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าโฆษกโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะครับว่าการมาศึกษาดูงานของกรรมาธิการตำรวจที่โรงพยาบาลตำรวจต้องไม่กระทบกับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์สิทธิของผู้ป่วยไม่ทำให้เกิดความเสียหายและไม่อนุญาตให้ขึ้นไปชั้น 14ครับและในเอกสารการขอดูงานก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะไปดูส่วนไหนเป็นพิเศษดังนั้นก็จะมีการพูดคุยกันที่ห้องประชุมชั้น 6อาคารศรียานนท์ขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ประชุมร่วมกับกรมราชทัณฑ์เพื่อรับทราบการพิจารณาการออกหลักเกณฑ์การคุมขังนอกเรือนจำซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเปิดเผยว่าการประชุมไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคลหรือว่าสถานที่โดยเฉพาะกรณีนายทักษิณที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจนอกเรือนจำเกิน120วันซึ่งกรณีนี้ก็ให้เป็นไปตามอำนาจของผบ.เรือนจำแต่ละแห่งพิจารณาว่าเข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วยหรือไม่ครับหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครคนใดคนหนึ่งเลยเป็นหลักเกณฑ์ที่เราทำให้กฎหมายได้รับการปฏิบัติเดิมกฎหมายเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติเพราะให้มีให้ออกกฎกระทรวงจะใช้ได้ก็มีระเบียบซึ่งเป็นการที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวคนเลยนะครับแต่ว่ามันออกมาสอดคล้องในช่วงนี้ก็เหมือนรัฐบาลก็เข้ามาตามวงรอบของการบริหารประเทศใช่ไหมคือท่านก็เข้ามาก่อนรัฐบาลนี้ด้วยซ้ำก็ไม่ใช่จับโยงไปเป็นเรื่องเดียวกันและแน่นอนว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะนายเศรษฐาทวีสินบอกว่ามั่นใจว่ากรมราชทัณฑ์พิจารณาดีแล้วและกระทรวงยุติธรรมก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนส่วน กรณีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.จะมาปักหลักชุมนุมวันที่ 12-14 เดือนนี้กรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรจะไปตรวจสอบคือทุกอย่างก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วนะคะนายทักษิณนั้นถูกนำตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตั้งแต่กลางดึกของวันที่23สิงหาคมปีที่แล้วมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตำรวจและ13ตุลาคมก็ปรากฏภาพนายทักษิณนอนบนเตียงผู้ป่วยมีเจ้าหน้าที่เข็นออกจากหอผู้ป่วยไปยังอาคารคุณวิสารเพื่อทำการ CT สแกนแล้วก็ MRI แล้วก็รักษาตัวนอกเรือนจำรวมๆแล้วประมาณ140 วันนะคะ